ไปไปพาสุเจ้าไปขอนำพิพัฒน์สัจจาอยู่กรุงเทพบ้านสางบ้านแปลงเมืองเฮามีไผนำไปนำข่อยอยู่ห้องข่อยบ่ไปดิข่อยก็บ่ไปข่อยก็บ่ไปคือเดียวข่อยก็คิดคือสุเจ้าข่อยก็สิบ่ไปคือกันสุเจ้าบ่ไปข่อยก็บ่ไปแล้วสุเจ้าบ่ไปแล้วสุเจ้าน่ะเห็นแล้วใดเขาต้องไปหาหม่อนปลูกบ้านปลูกบ้านปลูกเงินเข้าใหม่ปั๊บสุเจ้าปั๊บปั๊บไอ้เหล่าสุเจ้าคือการข้าวตีสอยตาข้าวบ่อยู่ข้าวสิบ่ไปคอนะพระสจาข้าวสิพักกันไปอยู่ใสมันก็มีอ้างเดียวเหลวไปหาบ่งปุ๊บเงินปุ๊บสามเข้ามาเขานั่งเลยร้องย่างบึ้งข้าวตีสอยตาข้าวบ่ขึ้นครับพญาประเทศธานีแขวงเมืองสกลนครทุนเฮาสี่เจ้าสี่ขึ้นน้ำอยู่แล้วเฮาสี่สุราษฎร์เอ้ยถ้าไม่เฮาไปขึ้นกับพญาประเทศธานีแขวงเมืองสกลนครทุนข่อยก็บ่ไปดิข่อยก็คิดคือเจ้าคือกันข่อยก็สิบ่ไปเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อเอาคือข่อยว่าแหละถ้าซั่นเฮาไปหาบ่งตั้งบ้านตั้งเมืองเฮาไว้ป้าป้าไปไปรอเบิ่งดึงเนาะทางนี้ดิเจ้าว่าเป็นแนวใดข่อยว่ามันอยู่ติดกับภูเขาโพดเดี๋ยวสิย่านน้ำป่าเนาะแม่นไปเบิ่งทางมาซะทางนี้เดี๋ยวเท่าที่สอยเป็นแนวใดทางนี้กับที่ดินอยากกระแดงย้ำแรงย่านมันอยากแรงป้าสาหาบอนใหม่ท้องนี้เดี๋ยวข้าวเป็นเท่าไหร่ท้องนี้ก็ยังไม่อยากสักปันใดข้าวทั้งนี้เดี๋ยวสั่นอยู่ทิศกับน้ำเราทั้งพุ่งกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์มีปากกระทามแล้วก็พุ่งน้ำกับกว้างขวางเจ้าคิดว่าเอาใดน้ำมณีเพื่อนห้องว่าน้ำเพียงฮึน้ำมณีน่ะเขาห้องว่าน้ำย้ำเป็นน้ำที่ไหลมาจากเพิ่งภูพานแขวงเมืองสกลนครทุนคอยดึงเลี้ยวน้ำมณีเป็นตาอุดมสมบูรณ์อยู่ดอกป๋ากระบอนยัวหยาหยัวหยาอยู่เจ้าเบิ่งนู้นน่ะอันนั้นเป็นหยังน่ะแม่นแค่อยู่บ่ท่านสาธุเอาบ่งนี้เนาะซะปล่อยท่านคิดว่านั่นแหละมันมีความอุดมสมบูรณ์เขาตั้งบ้านตั้งเมืองไปอนาคตบ้านเมืองเขาใจเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าเขาสิมาอยู่กันสองคนกว่าได้ดิเขาต้องไปเอิ้นหมู่พ่อเขามาอยู่น้ำกันหลายๆคนไหมเขาสั่นเขาไปห้องหมู่เขามาเบิ่งน้ำกันมาไหมคอยมาว่าที่กันหมู่คิดว่าหมู่พ่อเขาเจ้ากับส้มน้ำหมักที่กันเจอครั้งเดียวอยู่ห้างพูนเดินข้างหลังเดินข้างเดียวทำได้ทั้งเดินทั้งเดือทำ
ย่างอีกจักหน่อยนี่เด็กตอนนั้นเหรอเจ้าคิดว่าเอาใดเป็นหม่อนที่ติดกับลำน้ำทั้งทุ่นกับติดกับป่ากระทามมีไรนากว้างขวางตัวเจ้าคิดว่าเท่าไหร่ก็ขักอยู่ดิตัวเจ้าดิว่าไงเด้อตัวเจ้าดิตัวเจ้าดิว่าไงตัวเจ้าดิว่าไงได้ขักขักขาทุกคนคิดว่าขักเขาสิตั้งบ้านเพื่อเขาอยู่ให้หนีเนาะเอาบอกนี่แหละเนาะเอาแล้วแล้วให้เฮามาน้ำเดียวลายปันเดาแต่หลายอยู่ผู้เฒ่าก็มีเหย้าคู่ก็มีเน้นก็มีผู้บ่าวผู้สาวก็มีเด็กน้อยชายชะกัดก็มีใครเจ้าเบิ่งนู้นมีจักคนใครเจ้าไปหนักเบิ่งนู้นท่านสาคอยไปหนักเบิ่งก่อนเด้อเจ้าคิดว่าอะไรขับอยู่บ่ก็ขับอยู่ดิขับอยู่เนาะแล้วนี่กากระตากน้ำมันเขาบรรยามดูดวงดูหลังเขาได้อยู่อย่างสุขสบายและตื่นเขาไม่สบายที่เบื่อเขาถอยไปหนักบึ่งแล้วมาน้ำกันเพื่อนี้สองพันสามร้อยสามสิบเก้าคนป้าลายอยู่เนาะลายฮะแล้วบาดนี้บ่องตั้งบ้านตั้งเมืองก็ได้แล้วบาดนี้ยังซื้อบ้านซื้อบ้านเฮาละตั้งซื้อบ้านเฮาว่าบ้านเหียงบาดนี้ยายเนาะคอยคิดว่าอันนี้คือเจ้าแม่นี่ก็ดิดน้ำยามมีความอุดมสมบูรณ์กบม่วงก็หลายคอยคิดว่าเฮาตั้งดีบ้านเพราะว่าบ้านม่วงยิ้มย้ำดีอยู่แล้วตรงม่วนอยู่ดิสุเจ้าดีว่าเลยว่าเลยสุเจ้าดีว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ม่วนอยู่ทะเลถามสุเจ้าคิดว่าดีเขาติดตั้งซื้อบ้านเพราะว่าบ้านม่วงยิ้มย้ำแล้วก็เก็บตั้งบ้านตั้งเมืองให้อยู่เลยท่านซานเข้ากับพักกันไปหาหม่องปุ๊กเงินปุ๊กซานเนาะป้าไปไปไปหาหม่องปุ๊กเงินปุ๊กซานหลักการที่4ได้ทรงโปรดเกล้าลูกบ้านม่วงยิ้มย้ำให้เป็นเมืองอากาศอำนวยแล้วก็ทรงพระราชทานให้เท่าศรีสุราษฎร์เป็นหลวงพระราชอนุกูลให้เท่าจันทน้ำเป็นราชวงศ์ให้เท่าน้ำมะโขดเป็นวรบุตรพร้อมทั้งหยดเพื่อนหยดตามตำแหน่งมาหอดมือนี้เท้าเท้าเพยโยจะได้เจริญเมืองมีวัฒนธรรมที่ดีงามตั้งแต่บรรพบุตรตั้งแต่สานบ้านแปลงเมืองมหอดมือนี้เป็นเวลา161ปีเท้าพากันมาเสริมสลองให้คู่กับคำขวัญของบ้านที่ว่าข้าแก้วผู้บ้านเจ้าปู่คงเมืองเพลงนี้ไหลเงือไพ
ลุงดำยางยิ่งใหญ่จริงสวยงามย้อยกองเลี้ยง